สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาหานั่งกินกาแฟในป่าอ้อยครับหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วนะครับได้อาทิตย์นึงนะครับป่าอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับปีนี้ผมได้ทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกกินกาแฟครับเดี๋ยวบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสตามภาษาคนสวนป่อยสุพรรณบุรี50นี่ผมปลูกมาแล้ว8เดือนครับบ่แม่นนะ8เดือนแต่ต้นก็บ่ได้ใหญ่เด้ครับต้นก็บ่ได้ใหญ่แล้วครับมาน้อยๆปลูกไว้หลายครับต้นบ่ใหญ่ปานใดนะครับเพราะว่าเพิ่งปลูกเป็นปีแรกนะครับทดลองทดสอบปลูกเบิ่งก็ได้ผลผลิตน่าสิดีอยู่นะครับขาดประสบการณ์ในการปลูกเดี๋ยวต่อ2ปฏิพัฒนาอะไรครับปรับปรุงใหม่นะครับหาวิธีการกระบวนการจากพวกพี่ๆใน YouTube ไปเลยครับนะพวกไรที่เขาชำนาญการนะครับเฮ็ดตามเขาก็ดีนะครับคลิปแรกก็สอนดีเฮาเฮ็ดตามเขาได้ก็ได้ประโยชน์สำหรับเฮาครับอย่างคลิปวิดีโอที่ผมเบิ่งนี่ก็จะเป็นของไรธนาธรนะครับของคุณป่าธนาธรนะครับที่เบิ่งเราสอนดีเราบอกมวลนะครับสื่อสารภาษาอีสานง่ายๆนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50นี่เป็นอ้อยที่สำหรับคั่นน้ำครับคั่นน้ำคั่นน้ำดื่มนะครับมีกลิ่นหอมสีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเครื่องมากันลงทุนนี่ครับลงทุนเครื่องที่ขายอยู่กับลัก 20,000 เลยเนาะนะครับนะเครื่องแบบไฟฟ้าครับผมบ่ใส่เครื่องแบบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันสิน่าสิอันตรายนะครับเพราะว่าผมได้คุยในเว็บเพจของพวกที่เขาปลูกอ้อยขายนะครับคั่นน้ำเพราะว่าเครื่องยนต์น่ะมันถืออยู่ครับแต่มันอันตรายครับนะเพราะว่ามันหยุดบ่ได้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เขาขายกันนี่เป็นแบบไฟฟ้านะครับมันก็สามารถสิมีปุ่มที่จะกดให้เฮาหยุดได้ก็เกิดอันตรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเกิดการอุบัติเหตุจังซี่ลูกขี่มันหนีบมือสิครับอันตรายกันนะอย่างตอนนี้ผมนะครับปลูกสุพรรณบุรี50นี่นะครับบ่หลายหรอกนะครับอยู่ในสวนลำกันไงครับถือว่าเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในสวนนะครับกิจกรรมในสวนที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นนะครับยังพอมีสีมีทางปลูกอยู่นะครับยังก้อนนี่ก็หลายลำเลยครับหลายลำแต่มันก็ลำน้อยลำน้อยอยู่ลำน้อยปกติ8เดือนนี่ต้องเด็ดตัดคันน้ำนะครับแต่ของผมมันทำไงนะครับรุ่นแรกปลูกนะครับตรวจสอบปลูกฝึกประสบการณ์ด้วยตัวเองบางอย่างนะครับนะเฮาเรียนรู้จากช่อง YouTube หลายๆช่องนี่ก็บางเทื่อเพิ่นก็บ่ได้บอกเฮาหมดเนาะเฮาก็ต้องเรียนรู้เองนะครับนะมีถูกมีผิดแน่แต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับดีกว่าสิเรียนรู้โดยบ่มีครูมีหยังเลยนะครับส่วนอีกพันนึงนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งนะครับอีกพันนึงนี่ใบพันหนึ่งครับพันนี่พุ่นเกียงเสียใหญ่ย้อนเกียงย้อนเกียงครับพันย้อนเกียงนะครับพันย้อนเกียงครับมันจะออกแดงๆนะเห็นไหมครับเมื่อนั้นตัดหญ้าไว้ตัดถือไปตอนหนึ่งโอ้ยสีหายเลยครับถือไปตอนหนึ่งสีหายเลยครับว่าที่ไรหลอกกราบมันนะครับป้องกันแมลงตามที่เขาครูใน YouTube เขาสอนกันนะครับต้องหลอกกามันออกนะย้อนเกี้ยงนะครับลำหน่อยอยู่นะแถมไปตัดถือเขาอีกเหมือนโอ้ผมเสียห้องเสียหายกันต่อหนึ่งนะครับส่วนก้อนนึงนี่ก็ย่างลินครับวันนี้ย่างฝักพอนเห็ดไทยเห็ดสวนต้องเถื่อกับขี้ข้างนี่กันครับผมก็ถือว่าปลูกอ้อยไว้นี่ย่างกินกาแฟได้นะครับแรกๆก็หกยูหลังๆนี่ก็เริ่มสะอาดขึ้นละนะครับหมู่สาวกับยางหากินกาแฟจิบกาแฟแซ่บๆครับเดินยางหลอกกราบปล่อยเล่นนะครับคันพี่น้องมีข้อมูลอะไรดีๆสำหรับการปลูกอ้อยนะครับก็บอกผมเลยก็ได้นะครับนะผมสิได้นำมาพัฒนานะครับในการปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าผมบอกปลูกอ้อยบ่เคยปลูกหรอกครับผมปลูกปีแรกอยู่นี่อ้อยนี่8เดือนละ
บ่ได้ง่ายเลยนะครับบ่ได้ง่ายบ่ถือว่าง่ายนะครับ8เดือนผมก็ปลูกกันก็คุยกันบ่ยางสูงบ่ยางยาวนะครับผมนี่มาอยู่ละ10เดือนแล้วครับจะสิตัดขันน้ำได้ขายได้นะครับขออนุญาตจบตรงนี้แหละครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนั่งกินกาแฟในป่าอ้อยนี่แหละนะครับแซ่บๆตามภาษาคนปลูกผักอยู่ผักอยู่สวนอยู่ไห้นะครับนะบางอย่างมันบ่ได้สร้างรายได้เฮาหรอกครับแต่มันได้ความสุขทางใจแม่นบ่นะครับไว้พอกันคลิปต่อไปครับ